พอหยุดนะวันนี้ทำกุนเชียงจ้ะทำกุนเชียงกินแต่มันจะเป็นเหมือนไส้กรอกเยอรมันเล็กน้อยนะคะตอนนี้ว่าพี่ไม่สับสีเดี๋ยวจะจัดพี่เดี๋ยวหัวล้อนะที่จัดนี่คือจัดให้มันแบบให้มันพอดีเนี่ยคิดอะไรกันจะคิดอะไรนะเดี๋ยวเราจะไปนี่ไปอบแล้วก็เอาตากแดดถึงแล้วพี่เชื่ออีกทีจะไม่ยังเข้าที่ใส่สีอะไรบอกมาด้วยเราสีธรรมชาติค่ะสีธรรมชาติลูกน้องบอกว่าจะดราม่าไม่ควรบอกเลยอ่ะมาบ้าค่อยๆได้พ่อก็หยุดจ้ะแต่มือไปคดไปยักก็คือมันไหลนะพ่อก็ต้องปล่อยมือเพราะว่าน้ำหนักถ้าน้ำหนักมันลงก็คือมันมีแรงดันมือไอ้ปิดดูกล้องก่อนอ่ะว่ากล้องมองจับอยู่ตรงไหนเนี่ยมาดูใกล้ๆเลยหรอกถ่ายราคาเยอะอันนี้เป็นมืออาชีพแล้วค่ะก็มีแม่มืออาชีพแบบกระด้วงแต่มันแห้งแล้วมันก็ไม่ใหญ่นะเอาน้ำมาเลี้ยงมันนิดนึงหนูต้องเอาน้ำมาเลี้ยงมันหน่อยเที่ยวที่แรกทำไส้อั่วอร่อยรสจัดแต่ก็ยังต้องปรับอีกนิดหน่อยค่ะมาเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวมาค่อยๆได้พ่อปล่อยมือเลยเออมันก็สื่อคือกันเนาะมีตัวนี้ก็อยู่ก่อนต้องยิงนะต้องคอยจับนะเดี๋ยวเวลาไปที่ร้านเราจะยิงติดพื้นเลยถ้าไม่ยิงไม่ได้มันเคลื่อนยาเยอะไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวทำเป็นคู่คู่อ่ะคู่ยาคู่สั้นก็วินแคมมาเดี๋ยวเราจะแข่งนี่อันดันมาก่อนนี่มาโอเคพอมาเบาค่อยๆเบานะพอสวย
จริงขนาดได้มาดีนะคุณเชียงมีเวลาอยู่บ้านจอดท้าไปน่ะมาละคุณเชียงมีแบรนด์อ่ะแล้วจะของแบรนด์ของเนเธอร์แลนด์คุณพี่ที่คุณเชียงนะทำคุณเทียนจ้ะแต่ว่าอันนี้บิ๊กจ้ะไส้บิ๊กบิ๊กไซส์ยังไม่มียังไม่มีสมองไซส์เลยใช่ใช่ยังมันน่าจะไม่ใหญ่เป็นการขับกระถางหาใส่แฟร์พอพี่พอไม่มีจะเปิดมันเคียงระเบิดใส่อะไรใส่อะไรก็คุณเทียงก็มันก็มีเรซิปีของมันนะแม่ดีเป็นไม่เผ็ดใช่ไหมออกหวานจ้ะหวานจะเค็มจ้ะจะมีเรซิปีไอ้ก็ดูที่ YouTubeไม่ใส่ยังพิชไม่ใส่พิชอ่ะลูกเล็กจะสับเสร็จหลังใช่ใช่ลูกเล็กจะเยอรมันสับเสร็จนะใส่กรอกเลยพอกันทีที่เหมือนที่เมื่อกันมาเรานะสุดไส้ก็ดีเลยมันจะพอดีอันพ่อ สูบมัดดิสูบกระเดียโอเคแล้วใส่ไปนิดหนึ่งง่ายละโปรเฟชชั่นอลนะจ๊ะหนูดิง่ายแล้วนะจ๊ะเอ๊ะดูเห็นไหมลูกเห็นไหมง่ายละวันแรกที่ลองทำมาไส้อั่วเราก็ยังไม่คล่องตอนนี้เป็นมืออาแชบแล้วโปรเฟสชั่นอลได้ไหมใช่ดีไหมข้าวก่อนข้าวก่อนมาข้าวอันนี้ก็ต้องมันแน่นมันจะหมดไหมมันใกล้แล้วไม่เป็นไรอันนี้หมู2โลลองทำ2กิโลก่อนได้ไหมได้ค่ะ
ได้อยู่ถ้าไม่ได้ก็เหลือเท่าไหร่ที่จะใส่ไปหน่อยมันต้องใช้มือแล้วเวลาขมวดไส้ตรงนี้ถ้าไม่ถ้าใส่ถุงมือมันไม่ได้มันไม่มันยังไม่เป็นระบบแบบใช้เครื่องนะได้มั้ยเยอะมันเยอะใหญ่ได้มั้ยได้อยู่ไม่เต็มจนแน่นนะเดี๋ยวแค่นี้เหลือแล้วคือหมุนขึ้นดิคือโอ้ยมันอยู่มันอยู่ข้างนอกอีกบ้านเลยหมุนย้อนหมุนหมุนกระด้านนี้เอาขึ้นไปแล้วก็เหวี่ยงดูดหน้าตัวเองนะคือมันขึ้นมาข้างบนได้ไงนี่ดีมากกลิ้งขึ้นมาข้างบนได้เหรอวะรถจะก้นไม่มีฟันเหยินดูลงมาดิมาเหยินมาเหยินกำลังสวยเนาะเดี๋ยวมันแห้งก็เละจ้ะโอเคแล้วนะปล่อยก่อนปล่อยโอเคก็ถ้าไม่ปล่อยเดี๋ยวมันผักมันไม่มีกินผักมันไม่มีกินแล้วผักเออดูดิเยอะมันปิ้นมาได้ไงวะไม่เอาฮ่านี่มันมันมีลงมีช่องนิดเดียวแหละแต่ก็ปิ้นออกมาได้เนี่ยมันก็มันไม่ง่ายเลยแค่ที่ยาวทำเครื่องอะมันดูจัดโอเคพอจุกประคองนะโอเคจับไว้อะดันที่เดียวที่เกี่ยวหมูไปอาจจะดูยุ่งๆหน่อยนะคะสองโลในห้าเสร็จขัดต่อเลยไม่หรอกต่อต่อต่อระบบสัมผัสจับกันเยอะไหมอยู่ดีมาอีกเยอะไหมเยอะอะไรวะปิ้นมาได้ไงอ่ะนี่เยอะนะเอาไปก่อน
ทำกินที่บ้านได้นะคะสูตรง่ายๆดูใน YouTube เลยจ้ะก็เค็มก็หวานค่ะพอๆๆๆๆนิดหน่อยนิดนึงพอก็เค็มมากหวานมากตามใจเราเลยค่ะตามที่เราชอบเราสามารถทำกินเองได้นะอย่างนี้นะสามารถทำกินเองได้นะทำกินที่บ้านได้ไม่ต้องซื้อเนาะใช่ใช่เมียเก่งไหมเก่งได้อยู่ก็เก่งนะเมียไส้ใครรู้แหล่งซื้อไส้ที่เป็นแบบไซส์เล็กๆบ้างอ่ะเราก็อยากได้มาทำกุนเชียงนะแต่อันนี้เป็นไส้ที่แมคโครที่มีแต่ไซส์นะไซส์ใหญ่สั้นนะก็คือนี่น่าจะต้องยัดต่อละหมดแล้วสูจ้ะไปตามค่ะหมุนขึ้นไปมันจะมีหมูเหลืออยู่แล้วต้องไม่ต้องต่อถึงแม้จะขึ้นลงไปเลยเนี่ยนะฮะจ้ะ
พึ่งนั่งกันนะอย่าเพิ่งหมุนด้วยนี่ไงพี่จ๋าพี่ก็ให้หน่อยสิจ้าเพราะว่าไอ้ที่ถ่ายอันนี้ไอ้คุณมาถ่ายไอ้เชือกดีหรือเปล่าเชือกไม่ได้นู้นได้อะปรุงใหม่วันนี้จะลดจัดจ้านมากกว่าเดิมปรับมาที่ไหนอันนี้รู้ไหมแยกเลยนั่นคือต้นหาวต้นหาวจะไส้วัววันนี้อาจจะมีน้องคุณเชียงอยู่ข้างหน้าน้องคุณ
เริ่มเรียนรู้เลยนะครั้งแรกกับมันคือก็เริ่มถนัดแล้วนี่ครึ่งแรกอาจจะเป็นชุนอัวอันแรกจะเป็นชุนอัวนะเพราะมีเนื้อคุณเชียงอยู่มาก่อนมาก่อนมาก่อนคุณเชียงจริงไม่เป็นไรอันนี้เป็นคุณเชียงครึ่งหนึ่งอัวครึ่งหนึ่งสองชุนมาเห็นไหมพอก่อนพอทำยี่ตีเหมือนกันนะรู้ก็สมมันครึ่งไงทำประมาณนี้ไอเดียอยู่ที่แต่ครึ่งก็ครึ่งไม่ทำหวานน่าเผ็ดอันนี้ไส้นี่ไม่ใหญ่นะอันนี้ไม่ใหญ่แต่เราก็ไม่รู้ว่าอันไหนที่อันไหนใหญ่วันนี้จริงเราทำหมูยอด้วยนะคะหมูยอแช่ตู้ว่าจะไปโชว์หน่อยสิเป็นคนที่อวดตัวนี้แหละค่ะแล้วกันจะโชว์ให้ดูนะว่าทำหมูยอมาปั่นนี่ไม่ละหัดนี่ค่ะอยู่ในช่องแช่ไว้ละเดี๋ยวพอกรอบนั้นเสร็จก็พอดีลองทำดูมาแล้วมาต่อนะ
พ่อเดี๋ยวไปตอนทำหมูยอจะถ่ายให้ดูเด้อมาพอที่ตันนะพอลูกพอเราได้แค่เด้อเดี๋ยวถ่ายหมูยอให้ดูทำหมูยอนะจ๊ะครั้งแรกโอเคจ้าขอบคุณหลายๆโอเคจ้า